ช่วงที่3สนับสนุนโดยหัวเว่ย LMG Insurance การบินไทยอลิฟุตบอลพูดถึงเรื่องคู่แข่งที่เราคิดว่าน่าจะน่ากลัวที่สุดในสายเราดีกว่าถ้าคุณเอกคิดว่าน่าจะอิหร่านป่ะอิหร่าน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 น่าจะเป็นพวกฝั่งโน้นอิหร่านใช่ไหมพวกฝั่งโซนนี่ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะเอเชียตะวันออกกลางว่าเพราะว่าอิรักใช่ไหมที่แบบผมว่าก็น่าจะมีอะไรเพราะหนึ่งแต่ผมว่าไม่ผมว่าก็ทุกทีมมันก็สู้กันได้หมดแหละครับก็เดี๋ยวนี้ฟุตบอลเหมือนที่เห็นนะอยู่ที่การเตรียมตัวมากกว่ากดดันไหมคุณทำกดดันไหมก็อย่างที่บอกคือมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะทุกคนตอนนี้มันทุ่งสายตานะเราเล่นให้แบงคอกเรามีแค่ 2,000 กว่าลูกตาใช่เต็มที่คือ 4,000 ใช่แค่ลูกตา 4,000 กว่าคนคือเราเล่นให้แค่นั้นแต่ตรงเนี้ยเรามายืนตรงเนี้ย70ล้านใช่คือ 50,000 คนในสนามราชมังแล้วในทีวีที่บ้านที่บ้านเองใช่มันคนไทยทั้งประเทศเนี่ยครับเราต้องคือผมก็บอกไปว่าการมาใส่เสื้อทีมชาติไทยอ่ะมันต้องต่อให้เล่น90นาทีต่อให้เล่น70นาทีเราวิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหูไอ้หูร้อนหลงออกหูอะไรอย่างเงี้ยคือใส่เต็มเราพี่โก้ก็จะบอกว่าถ้าหมดก็ยกมือออกขอเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็ใส่ไปเลยเพราะว่าคือมันเล่นให้เพื่อประเทศชาติมันหนักมากเพราะว่ามันแบกธงชาติไทยกดมันกดดันนั่นแหละที่คุณมีเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแล้วจริงๆอ่ะคุณโน่นกดดันความกดดันก็กดดันนะครับเพราะตอนนี้กระแสกำลังมาฟุตบอลไทยทุกคนคาดหวังในตัวพวกเราสูงมากมันเป็นแมตช์ผมว่าต้องเปิดดีๆครับจะแบบเจอเวียดนามอ่ะคุณเอกครับอย่างผมมีความคิดว่าแบบทีมไหนก็ได้ที่เจอเราก็สามารถชนะได้ทั้งนั้นแหละแต่ยังไงอย่างเราก็ให้เกียรติคู่ต่อสู้เขาว่าเขาก็ต้องเตรียมทีมมาสู้กับเราดีอยู่แล้วครับแต่ผมก็มั่นใจว่าถ้าเล่นในบ้านเรานั้นทุกคนแบบรวมใจกันกองเชียร์รวมใจกันน่าจะชนะแมตช์เปิดวีอาร์ไทยแลนด์นะฮะยังไงเราก็ต้องเอาใจช่วยกันเยอะๆนะสำหรับแฟนๆทั้งแบงคอกทั้งแฟนบอลทั่วประเทศเลยไทยแลนด์จะไปบอลโลกไหมก็ต้องติดตามกันนะฮะเราพูดมาถึงขนาดนี้พูดคุยกันมาโอ้โหพอสมควรแล้วรู้เรื่องเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดนี้ละเราไปให้เขา3คนเนี้ยไปดูกำลังใจจากทีมแบงคอกยูไนเต็ดของเพื่อนๆจากโค้ชจากอะไรต่างๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับเอาละครับแล้วก็นี่ก็คือเราจะให้โค้ชมาโน่แล้วก็พี่เอกแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะจะฝากไปถึง3นักเตะของแบงคอกที่เข้าไปติดทีมชาติครับ Yeah I just wanna tell the guys Of course, we are very happy, very proud of them. We hope that they will be playing an important part in the national team, that they will help Thailand to play these games that are important games. That's the way what we want. We want to see Thailand fighting for the World Cup, and we are very proud and happy to have 3 players there, and I hope they will not be the only 3. And just good luck and come back healthy.ก็มาโน่แล้วก็สตาฟนักเตะทุกคนที่อยู่ที่สโมสรนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทั้งแคมป์ทั้งอ้นแล้วก็ทั้งเอกชัยนะที่ติดทีมชาติก็หวังให้ทุกคนทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะเพื่อทีมชาติไทยนะพวกเราทุกคนก็อยากเห็นทีมชาติไทยไปบอลโลกให้ได้นะก็ขอให้3คนนี้โชคดีนะทุกคนที่นี่ก็ยินดีแล้วก็ภูมิใจในนักเตะ3คนนี้นะแล้วก็หวังว่าต่อไปจะมีนักเตะจากสโมสรได้ติดมากเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ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 ผมสำหรับน้องๆ3คนที่ไปช่วยทีมชาติครับก็ขอให้น้องๆเต็มที่นะครับผมโดยเฉพาะแคมป์ครับผมช่วยสร้างสีสันแล้วก็เป็นกำลังหลักให้ทีมชาติต่อไปครับแล้วก็เอกกับอ้นก็รู้แล้วน้องมีคุณภาพก็อยากให้เต็มที่นะครับสู้ๆครับผมก
ก็ขอแสดงความยินดีกับนักเตะ3คนที่มีชื่อติดบอลโลกนะครับแล้วเอกกชัยสันวัฒน์แล้วก็พุทธินันท์ครับก็ขอให้ทุกคนแสดงความสามารถเป็นตัวแทนของชาวบีทุกคนโชว์ผลงานในระดับชาติแล้วก็ให้ติดยาวๆนานๆไปเพื่อเอารางวัลมาให้หรือว่าเอาเกียรติมาให้กับสโมสรครับผมและเป็นตัวแทนของประเทศสร้างผลงานกลับมาให้กับประเทศขอบคุณครับเป็นไงครับนี่แหละความกำลังใจของอีกหนึ่งสิ่งที่พวกคุณได้รับจากพวกเขาครับผมเอางี้ดีกว่าตอนท้ายละครับเดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงแฟนๆนิดหน่อยทั้งแฟนบอลแบงคอกและแฟนบอลของทีมชาติไทยด้วยครับคุณเองก็มันก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ในการเล่นทีมชาติชุดใหญ่ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนคลับและกำลังใจทุกคนของทั้งประเทศนะครับแล้วก็ของแบงคอกด้วยที่คอยสนับสนุนมาตลอดในฟุตบอลลีกครับผมก็อยากเชิญชวนแฟนบอลแบงคอกนะครับแล้วก็ชาวไทยครับไปช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยในการเปิดสนามกับเวียดนามครับครับสั้นแต่ได้ใจความไหมสั้นไหมแต่ผมว่าคนเยอะแน่24ใช่คนเยอะแน่ผมว่านั่นคือมีสิทธิ์ผมขอเรียกศรัทธาแฟนบอลมาด้วยเหมือนกันขอให้เต็มสนามเหมือนก็อย่างเรามาอยู่ตรงเนี้ยครับอยากจะบอกคือตอนนี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่าแฟนบอลน่าจะเต็มแล้วใช่ไหมตอนนี้ตั๋วไม่น่าจะเหลือแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาประกาศผลของคราวที่แล้วดีกว่าเกมคราวที่แล้วนะฮะรายชื่อผู้ชนะที่ได้รับรางวัลนะก็อยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นเหม็นเลยเหม็นน่าจะเหม็นของพี่แหละว่าเอาละฮะเช่นเคยครับวันนี้ผู้สนับสนุนใจดีของเรานะฮะอาริฟฟุตบอลนะฮะก็มีกิฟต์วอเชอร์มาแจก 1,000 บาทเช่นเคยนะครับไม่ได้แจกให้เรานะแจกให้แฟนรายการโดยคำถามมีอยู่ว่าครับคุณแคมป์ครับผมเข้ามาอยู่ตรงนี้คือในนามทีมชาติครับผมใส่เบอร์อะไรในการลงเล่นลงเล่นอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการครับใส่หมายเลขทั้ง3คนตอนนี้รู้ยังยังไม่รู้เลยตัวเองยังไม่รู้อ่ะยังไงไม่รู้ติดตามแล้วส่งกันเข้ามาส่งคำตอบเข้ามานะเพราะเทปนี้จะไปออนหลังจากโอ้เทปตรงนั้นพอดีช่วงเวลาตอนนั้นพอดีนะฮะยังไงติดตามนะฮะ3คนนี้ใส่เสื้อหมายเลขอะไรเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดนี้ครับส่งกันเข้ามาเยอะนะฮะทางช่องทางนะฮะทาง Facebook หรือว่าจะส่งมาทางเบอร์โทรศัพท์นะฮะ0839993338นะฮะส่งมาได้ทั้ง2ช่องทางนะครับติดตามให้ดีนะฮะใครจะได้อันนี้กิฟต์วอเชอร์ 1,000 บาทอันนี้ไปนะฮะอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้พวกเขาด้วยนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ติดตามรายการนักข่าวยูไนเต็ดทีวีด้วยเช่นเดิมนะฮะทุกวันพฤหัสนะครับ 18:00 น. ถึง 21:00 น.และวันเสาร์ช่อง TNN 24นะฮะเวลา 14:05 ถึง 14:30 นะครับเอาละฮะยังไงพวกผมขอรบกวนเวลาทั้ง3คนเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเขาต้องปล่อยเข้าแคมป์ละเข้าไปเก็บตัวทานกับรับประทานอาหารกันต่อนะครับยังไงขอบคุณเวลามากครับผมสมความครับขอบคุณครับขอให้คุณโชคดีครับขอให้คุณโชคดีนะครับเอาละฮะแล้วไงเจอกันแน่นอนครับกับรายการแม่ข้าวยูไนเต็ดทีวี VR The Capital สวัสดีครับ